สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Home Guide at Phuket กันครับรายการที่จะนำเสนอไอเดียทันสมัยสำหรับคนใส่ใจเรื่องบ้านวันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะเป็นบรรยากาศชิลๆแบบชายทะเลเพราะผมอยู่ที่กะตะจังหวัดภูเก็ตครับว่ากันว่าที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่สงบเงียบแล้วก็เหมาะกับชาวสแกนดิเนเวียนจะมาพักที่นี่ครับและภูเก็ตก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งซึ่งจะมีลักษณะของความเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวและในวันนี้อสังหาริมทรัพย์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งไปสู่รูปแบบของความเป็น sustainable หรือความยั่งยืนทั้งความเป็นธรรมชาติและการมีน้ำจิตน้ำใจวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องแนวคิดในการจัดทำอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ซึ่งผนวกระหว่างโรงแรมเข้ากับคอนโดมิเนียมน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมเลยครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันพิเศษจริงๆของ Home Guide at Phuket ครับเพราะว่าได้รับเกียรติจากคุณก้านประชุมพันธ์ครับท่านเป็นประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท Beach Development จำกัดสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณก้านนี่จริงๆแล้วมีชื่ออีกชื่อนะคุณโทนี่ครับมายังไงครับคุณโทนี่เนี่ยฮะครับเพราะว่าเราทำมาหากินกับฝรั่งกับ Foreigner กับนักท่องเที่ยวมันก็ต้องมีนามแฝง เพื่อให้เรียกง่ายแล้วก็เข้ากับบรรยากาศของการเจรจาอะไรเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับพื้นเพนี่จริงๆแล้วเป็นคนใต้พูดภาษาใต้ได้ชัดเจนมากได้แน่นอนครับครับเพนก็คือคุ้นเคยกับบรรยากาศของที่นี่กะตะตรงหาดตรงนี้มานานยังครับที่นี่ครับหาดกะตะคารนนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นหาดกะตะนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหาดที่สวยแล้วก็มีเอกลักษณ์ผมก็คุ้นเคยกับหาดที่นี่มาร่วม20กว่าปีแล้วครับครับ20กว่าปีก็เห็นตั้งแต่การพัฒนาขององค์กรของชุมชนแล้วก็จนมาถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นๆของประเทศด้วยซ้ำหาดที่นี่จะมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นทรายที่ละเอียดนะครับแล้วก็มีฟาร์มเป็นฟิลลิ่งคือนักท่องเที่ยวจะชอบคือฟาร์มเป็นไพรเวทเรื่องของชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เขามาจัดร่มจัดอะไรหรือว่ามาให้เอนเตอร์เทนเมนต์ด้านบริการก็เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวจะไม่เหมือนกับที่อื่นครับวงเล็บนิดหนึ่งครับถ้าเกิดเราพูดถึงว่าหาดที่นี่เนาะย้อนกลับไปสัก20ปีเนี่ยพอพูดได้ไหมครับว่ามันต่างจากในยุคนี้มากน้อยแค่ไหนครับสมัยก่อนเรื่องร่มอะไรไม่ค่อยมีคือนักท่องเที่ยวก็มาแบบผ้าขนหนูผืนหนึ่งก็เนี่ยเตียงผ้าใบอะไรจะไม่มีแต่ตอนนี้มีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องของพ่อลูกค้ามันโตขึ้นเขาก็ต้องการงานด้านบริการมีน้ำเซอร์วิสมีอะไรต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งฮะได้กินมะพร้าวหวานๆเนี่ยที่เราเห็นตามโต๊ะนี่ฮะแล้วก็มีเพราะว่าคนที่อยู่หน้าหาดเนี่ยเขาต้องใช้บริการในเรื่องของเครื่องดื่มเพราะว่าการอยู่หาด 4-5 ชั่วโมงครับแล้วก็ต้องเป็นหน่วยงานหนึ่งที่คือคนที่มาทำร่มแล้วก็ต้องดูแลชายหาดร่วมกันคือเขาจะมีกติกาชุมชนอยู่ครับแล้วก็เรื่องของโควต้าการจัดร่มอะไรต่างๆทางเทศบาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตรงนี้มีระเบียบครับก็เป็นโควต้าของใครของใครก็ต้องมาจากชาวบ้านที่เกิดกับชุมชนหรือว่าเป็นตระกูลในชุมชนนี้จริงๆครับก็เลยให้เกิดระเบียบและความร่วมมือร่วมกันครับตามที่ภาพที่เราเห็นคือที่นี่ก็คือเหมือนอยู่กันแบบครอบครัวบริหารการจัดการกันก็มีประวัติยาวนานเลยทีเดียวครับกับการพัฒนาร่วมกับชุมชนมาครับน่าชื่นชมฮะตรงนี้ครับเป็นเอกลักษณ์ของกะตะกะรนครับเรื่องของชายหาดที่นี่จะมีเอกลักษณ์ครับคือจะเป็นชายหาดที่สวยติดลำดับโลกเมื่อหลายปีก่อนฮะ10กว่าปีก่อนถือว่าเป็นหาดที่ติดอันดับโลกแล้วก็คือทรายทะเลสวยแล้วก็เรื่องของการว่ายน้ำคือเราสามารถว่ายน้ำได้ทั้งปี
เพราะว่าที่นี่จะเป็นชายหาดที่เขาเรียกว่าไม่มีลมนะก็คือจะไม่มีหน้าผาครับก็เป็นชายหาดที่มีเอกลักษณ์คือว่ายน้ำได้ทั้งปีครับก็คือสโลปค่อยๆใกล้ไปแล้วก็ผมสัมผัสดูนี่ละเอียดจริงๆครับครับก็อย่างที่ที่นี่ถ้าเกิดพูดถึงนะครับชาวสแกนดิเนเวียนก็มักจะชื่นชอบกับโลเคชันนี้ด้วยเหตุผลอะไรครับคือ1ความเงียบสงบ2ความเป็นตัวตนของชายหาดแล้วก็3เรื่องของที่นี่คือจะไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คือพักผ่อนอยู่ชายหาดกลับไปโรงแรมแล้วนอนนอนเสร็จแล้วก็อาจจะไปดินเนอร์ปะตองอะไรจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับเน้นที่ความเงียบเงียบแล้วก็เป็นเฉพาะกลุ่มเป็นเฉพาะกลุ่มครับคือคนกลุ่มนี้ก็ต้องการอะไรที่เป็นลักษณะการจัดเฟสิลิตี้อะไรต่างๆก็จะเหมาะกับเขาทีเดียวครับครับเห็นว่ามีชาร์เตอร์ไฟท์บินโดยตรงจากสแกนดิเนเวียนมาที่นี่เลยใช่ไหมครับครับก็บินการใช้สนามบินร่วมก็สนามบินนี้ที่ภูเก็ตก็เป็นเปรียบเสมือนตอนนี้เรากำลังขยายใช่ไหมฮะได้งบของจังหวัดมาของทท.การท่องเที่ยวมาขยายเพื่อให้รองรับกับกลุ่มชาร์เตอร์ไฟท์ปกติกลุ่มชาร์เตอร์ไฟท์นี่ตอนนี้สภาพคือมาลงแขกปุ๊บก็ต้องไปจอดที่กระบี่คือสนามบินมันรองรับไม่เพียงพอตอนนี้เรารองรับได้ประมาณ 6-7 ล้านคนถึงเห็นตอนนี้มีงบประมาณลงมาชัดเจนแล้วก็อาจจะรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งก็14-15ล้านคนก็จะเป็นภูเก็ตก็จะโตขึ้นอีกในระดับหนึ่งครับครับที่พูดถึงในช่วงนี้นะครับคนกรุงเทพก็โอ้โหผวานะครับกับมหาอุทกภัยครับแต่ทำไมผมเห็นที่นี่โอ้โหทำไมทุกคนเนี่ยเห็นฝรั่งเต็มไปหมดจนผมนึกว่าเอ๊ะตรงนี้นี่ผมอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าครับไม่ได้มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวที่นี่เลยครับอุทกภัยในกรุงเทพมันคือส่วนหนึ่งครับครับส่วนหนึ่งในเรื่องของลูกค้ากลุ่มคือลูกค้าจีนก็อาจจะหวั่นไหวเป็นเรื่องของปกติฮะลูกค้าเอเชียแต่กลุ่มสแกนนี่คือเขาไดเรกคือเขาแพลนนิ่งข้ามปีคือเขาจะมาปีนี้เขาจะต้องบุ๊กกิ้งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็การทำมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ถาวรคือจะแพลนนิ่งการเดินทางมาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือนครั บ, รบเหมือนกลุ่มชาร์เตอร์ไฟก็เป็นกลุ่มที่ชัดเจนในเรื่องของการตลาดที่กลุ่มกระตะนะฮะกระตะกระลนครับครับคือพูดถึงก็คือว่าเขาบินโดยตรงจากยุโรปจากสแกนดิเนเวียนมาลงที่ภูเก็ตครับแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงไฮซีซั่นของที่นี่ก็เริ่มขยายขึ้นใช่ไหมครับเป็นหลายเดือนมากขึ้นใช่ครับก็ช่วงไฮถ้าเปรียบเมื่อย้อนไป20ปีกว่าก่อนหน้านี้ก็3เดือน4เดือนนะก็เริ่มตั้งแต่ธันวามกราคมกุมภาพันธ์นั้นก็ปิดคอร์สแล้วนะแล้วก็เงียบแล้วก็กลุ่มมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆจากกลุ่มแบ็คแพคที่เราได้เจอมานะฮะจนเป็นปัจจุบันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นชาร์เตอร์ไฟท์แล้วก็มาครอบครัวแล้วก็มีเรื่องของกำลังซื้อเพิ่มขึ้นครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำให้real estate กับด้านการท่องเที่ยวโรงแรมเปลี่ยนไปครับเพื่อรองรับกลุ่มที่เปลี่ยนไปด้วยในมุมมองคุณก้านี่คิดว่าศักยภาพในการพัฒนาของที่นี่เป็นยังไงครับครับผมก็ทำพาซ่ามาก่อนแล้วก็เราก็ได้เล็งเห็นว่าการทำพาซ่ามันก็โตไปในทิศทางของพาซ่าแต่ถ้าเราพลิกมาทำ real estate ก็ต้องเป็นอสังหาก็ต้องเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้โปรดักต์เราต้องเปลี่ยนจากที่เราเรื่องของการบริการพาซ่าเรามาทำตัวอสังหาก็ต้องเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่มีกำลังซื้ออยู่กลุ่มไหนแล้วก็มาทำรีเสิร์ชเพราะว่าในพื้นที่ของกระตะเขาลนเนี่ยหรือว่าป่าตองเรามีทาร์เก็ตหรือว่ามีกลุ่มที่สามารถทำให้ตัว property ที่เราพัฒนาขึ้นมาตรงกับกลุ่มเป้าหมายก็พยายามคิดโปรดักต์แรกๆเริ่มก็คิดทำอสังหาก็คือทำอาคารพาณิชย์ด้วยเงินทุนน้อยๆครับก็พัฒนาจากกลุ่มที่เราซื้อมาขายไปครับจาก3ล้าน5ณปัจจุบันห้องละ30ล้านโอ้เหรอครับครับระยะเดินทางแค่ประมาณ
9ปีจาก9ปีครับคูณ10เข้ามานี่คูณ10เลยฮะครับครับครับเพราะว่าเราจะเลือกโลเคชั่นที่นักท่องเที่ยวเดินถึง มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านหน้าร้านครับเพราะว่าการทำproperty หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถึงใจกลางได้ก็ถือว่าตรงนั้นลูกค้าจะไปต่อยอดได้เองครับแต่ละโครงการนี้จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยใช่ไหมฮะผมจัดถนัดแถวหน้าหาดหน้าหาดนะครับก็คือกระตะกะลนปะตองจะอยู่ในโลเคชั่นนี้ครับผมโอ้ยนี่เราต้องอาศัยประสบการณ์ตลอดในการที่คลุกคลีแล้วก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเราถึงจะจับรายละเอียดเหล่านี้ได้ถูกต้องครับก็ต้องมาจากเรื่องของดีเทลมากลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเขาสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากยังไงกลุ่มที่มาซื้อเราก็จะเป็นกลุ่มที่เขา อยู่ในพื้นที่เหมือนกันแล้วกลุ่มมาจากข้างนอกแล้วก็มีกำลังซื้อแล้วก็มาดูทำเลว่าเหมาะสมกับกลุ่มที่เขาจะทำตัวสินค้าให้กับลูกค้าได้หรือเปล่าครับตรงนั้นก็อยู่ที่เราจับโลเคชั่นก่อนแล้วก็กลุ่มที่จะสื่อต่อไปเขาเอาไปต่อยอดได้จากที่ซื้อเราไปไหมครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโปรดักต์แต่ละตัวเราสักเจ็ดมากแล้วก็ขายหมดช่วงเวลาข้ามคืนทุกโปรเจกต์ที่ผ่านมาครับโอ้โหนี่มุมมองนี่คือไม่ได้มองแค่ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วจบขายแล้วก็จบยังต่อยอดทางความคิดให้กับลูกค้าด้วยมองแผนไปในอนาคตก็คือเหมือนอยู่ร่วมกันครับทำธุรกิจแบบ family ร่วมกันไปเลยถูกต้องครับครับก็เรื่องของ marketing ลูกค้าพวกเอเจนซี่เราก็แนะนำต่อไปให้อีกเหมือนแขกเราโอเวอร์หรือไงเนี่ยก็จะส่งต่อให้ลูกค้าหรือว่าเขาเริ่มที่จะหัดเดินในเรื่องของการตลาดก็มาเรียนรู้กับเราได้แล้วก็ทางเราก็ช่วยเทรนให้แล้วก็หาเอเจนซี่ให้หาเว็บไซต์ที่เหมาะกับการตลาดเหมาะกับโปรดักต์ของเขาก็จะทำให้ตัวเขาเริ่มแข็งแรงแล้วก็เดินได้แล้วก็ขยายแล้วก็มาซื้อเราอีกครับมันก็จะเป็นลักษณะวงจรอย่างนี้ครับผมครับเอาละครับคุณผู้ชมคงจะสนใจแล้วนะครับว่าในรายละเอียดของโปรดักต์หน้าตาจะเป็นยังไงและมีแนวคิดอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่ช่วงหน้าครับเรามาพูดคุยกันต่อครับตอนนี้พักเบรกคู่เดียวครับเรากล้าการันตีผลตอบแทนถึง9ปีฮะตัวนี้คือพระเอกของเราในส่วนของห้องพักที่เกิดขึ้นคอนแทคระหว่าง9ปีนี้ก็ลดให้90ตามราคาห้องเต็มครับเปรียบเสมือนคุณหนึ่งเป็น1โอนเนอร์ใน174ห้องกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Home Guide at Phuket กันครับเราเปลี่ยนบรรยากาศจากช่วงที่แล้วซึ่งเป็นบรรยากาศแบบชายทะเลมาอยู่บรรยากาศแบบอังกฤษครับกับคุณก้านซึ่งเป็นประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท The Bridge Development จำกัดนะครับคุณก้านครับบรรยากาศที่นี่ดูเหมือนอังกฤษมากเลยเนี่ยตรงนี้นี่เป็นโครงการอะไรครับเนี่ยเป็นโครงการที่เราวิธีคิดคอนเซปต์ของ The Bridge Development หรือว่าเป็นโครงการแรกๆที่เราคิดตัวที่เป็นโปรดักต์ขึ้นมาออกสไตล์อังกฤษครับเรามีที่มาที่ไปก็คือโปรดักต์เราอยากให้เป็นเหมือนอสังหาบวกด้วยโรงแรมนะครับแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายที่เป็นผู้ประกอบการเข้ามาอยู่รวมกันทำบิสเนสร่วมกันเหมือนเป็นจอยเวนเจอร์หรือว่าลักษณะอยู่ร่วมกันอย่างเฟรนด์ลี่แล้วธุรกิจเอื้อกันนะครับก็เลยเกิดภาพสิ่งเหล่านี้ที่คุณเห็นนะครับเป็นสไตล์แล้วก็มีผู้ประกอบการประมาณ 10-20 ชาติที่มาอยู่รวมกันนะครับก็เป็นจุดเด่นของเราในเรื่องของโปรดักต์ครับแล้วก็เรามีพื้นที่ประมาณ20ไร่ในบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วก็เกิดว่าเราแพลนไว้ว่า The Beach Condo Hotel ที่จะเกิดขึ้นอนาคตก็มาถึงวาระของการที่เหลือไข่แดงไว้เพื่อพัฒนาเป็น The Beach Condo Hotel นะครับเป็นรูปแบบคอนเซปที่แตกต่างจากตลาดทั่วไปเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่พิเศษครับคือเรามีชัตเตอร์ไฟท์แล้วก็โรงแรมในลักษณะที่ย้อนกลับไปเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนหรือว่าย้อนกลับไปอีก 6-7 ปีก่อนหรือย้อนกลับไป
10ปีที่แล้วความแตกต่างมันจะแตกต่างกันตรงนี้เรื่องของคอนเซปต์กลุ่มลูกค้าเป็นประเด็นหลักในเราให้เราคิดโปรดักต์ขึ้นมาว่าโปรดักต์ที่เราจะตอบสนองกับกลุ่มความต้องการของภูเก็ตมันเปลี่ยนไปเร็วมากทุกๆ3ปีทุกๆ2ปีตอนนี้มันเป็นเรื่องของ worldwide ละครับครับเป็นเรื่องของ worldwide ในเรื่องของการทำช่อง marketing ครับว่ายังไงให้เกิดผลดีผลตอบสนองกับลูกค้าผลตอบแทนสูงสุดนะครับก็เป็นคำตอบแรกและไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะว่าเราต้องมาบริหารต่ออีกนะครับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผมคิดว่าตัวผู้ประกอบการเป็นจุดประเด็นแรกในการคิดค้นโปรดักต์แต่ละโปรดักต์ว่าตรงกับเป้าหมายไหมแล้วก็สิ่งที่นำเสนอถูกช่องทางไหมบางครั้งเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่ได้ผู้เจ้าของโครงการก็ไม่ได้ใช้ผู้ซื้อก็ไม่ได้ใช้นะครับไอ้สิ่งที่คือตัวผู้บริโภคตัวจริงคือกลุ่มลูกค้าที่เขามาเยือนเราเพราะเราภูเก็ตมันเปรียบเสมือนห้องครัวใหญ่ๆหรือที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ที่ลูกค้าต้องมาเยือนต้องมาพักต้องมาพักอาศัยแล้วก็ต้องการฟาร์มเป็นส่วนตัวแล้วก็รูปแบบที่ต้องไม่ไกลจากหน้าหาดคือทำเลนะครับประเด็นหลักก็คือว่าทำเลนะฮะไอสิ่งต่างๆที่โปรดักที่เราดีลอปมาทั้งหมดเราก็มีเรื่องของบูรวาดช็อปเฮาส์โฮมออฟฟิศอาคารพาณิชย์ทาวน์โฮมที่เกิดขึ้นแล้วก็เหลือไข่แดงตรงนี้นะครับนี่ย้อนกลับมาเท้าฟาร์มนิดหนึ่งว่าการที่จะคิดอะไรโปรดักก็ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักนะครับผู้บริโภคกลุ่มที่เราวางเป้าหมายก็คือว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มชาร์เตอร์ไฟท์ชาร์เตอร์ไฟมาจากไหนครับชาร์เตอร์ไฟกลุ่มนี้จะมาจากพวกกลุ่มสแกนนะสแกนดิเนเวียแล้วก็เป็นกลุ่มยุโรปที่เขามีลูกค้าอยู่ในมือเอเจนซี่เช่นออเปโร่ทอมัสคุกส์หรือว่าสตาร์ทัวร์หรือทูยอะไรกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มหลักๆของกลุ่มกตะนะครับแล้วอย่างความเฉพาะของ The Beachคอนโดเทลที่นี่นะครับถ้าเกิดผมพูดถึงเรื่องของคอนโดทั่วไปนะเราอยู่กรุงเทพมาหรือชาวต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็เหมือนซื้อคอนโดแล้วก็เข้าไปอยู่หรือไม่ก็ปล่อยให้คนอื่นเขาเช่าแต่รูปแบบที่นี่เฉพาะจริงๆความแตกต่างของที่นี่คืออะไรครับตัว product เองกับ area ผสมกันครับก็คือตัว product เองเราคิดเป็นคอนโดที่อยู่อาศัยทั่วไปแต่เราต้อง